วัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโหลดคลิปวิดีโอหรือว่าโหลด MP3 นะครับท่านน้องๆหนูๆทุกคนนะครับที่ยังไม่เป็นก็มาชมคลิปนี้ได้นะครับครับขั้นแรกครับเราต้องไปที่ YouTube เราก่อนนะฮะขั้นแรกเราต้องไปที่ YouTube เราบางYouTube เรานะครับอันนี้เราจะพิมพ์สมมติเราจะโหลดหนังสักเรื่องนึงนะครับแล้วก็ไปที่หนังเลยครับพิมพ์คำว่าหนังสโลงอย่างนี้ครับหรือคำว่าการ์ตูนก็ได้ครับการ์ตูนน้องๆนะครับการ์ตูนการ์ตูนเด็กเล็กอย่างเงี้ยสมมติว่าท่านใดอยากโหลดเก็บไว้หรือว่าเพื่อให้น้องๆได้ดูนะครับหรือว่าให้บุตรหลานของท่านได้ดูนะครับเราก็กดไปสมมติว่าเรากดไปปุ๊บเราเจอพอเรากดเข้ามานี่แล้วครับเราก็นะครับเรากดคำว่าแชร์นะครับแชร์ไปนะครับแล้วถ้ากดคำแคมจะขึ้นหมดนะครับหมายถึงว่ามันจะขึ้นทั้งหมดเลยแล้วก็กดไปที่คัดลอกนะครับคัดลอกคลิปอย่างนี้นะครับกดเข้าไปดูใหม่ก็ได้นะครับคัดลอกคลิปคัดลอกคลิปอย่างนี้ก็ได้นะครับสมมติเราได้ลิงก์มาครับลิงก์มาแล้วเราก็เข้าไปที่ Google Chrome นะครับท่านใดที่มี Google Chrome นะครับกดเข้าไปแล้วพิมพ์คำว่าโหลดโหลดหนังโหลดหนัง YouTubeอย่างนี้ครับแล้วก็กดค้นหาเราจะมาเจอหน้านี้นะครับไปที่เว็บไซต์เว็บนี้นะครับเว็บชื่อเว็บอะไรก็ไม่รู้นะกดเข้าไปแล้วเราก็เห็นจะเข้าไปที่ค้นหาแล้วเราก็กดโทษครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับเบื่อมากเลยนะครับไปมั่วซั่วไปหมดครับปิดแล้วกดไปที่ค้นหามานี่อีกแล้วโฆษณาเยอะครับก็กดค้นหาปุ๊บผมเบื่อตรงนี้ครับคัดลอกลิงก์เนี่ยเรากดค้างไว้อย่างนี้มันจะขึ้นวางนะครับแล้วก็วางลิงก์ไปนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับพอกดดาวน์โหลดแล้วก็จะเห็นรูปตาอย่างนี้เลยครับรูปขึ้นอย่างนี้เลยเราก็เก็ตลิงก์นะครับระบบกำลังแปลงไฟล์นะครับแล้วเราก็กดดาวน์โหลดมันจะขึ้นมาโฆษณาเราก็ปัดถึงขึ้นไปครับแล้วก็กดเข้ามาอีกทีนึงนี่ครับกำลังดาวน์โหลด1ไฟล์นะครับรายละเอียดนะครับก็ดูได้นะครับนะครับดาวน์โหลด1ไฟล์จะเป็นอย่างนี้นะครับครับพอเราโหลดเสร็จแล้วเราก็เปิดได้เลยครับมันจะอยู่ในแฟ้มของรูปหรืออะไรที่ว่าเป็นมัลติมีเดียนะฮะครับก็คลิปนี้ก็มีสอนอยู่แค่นี้นะครับถ้าชอบก็กด Subscribe กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณนะครับถ้าใครชมคลิปนี้ขอให้ร่ำรวยนะครับเป็นมหาเศรษฐีนะครับ
ขอบคุณนะครับที่รับติดตามรับชมในคลิปนี้